สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สมหัวคิดนะครับแขกรับเชิญวันนี้ท่านเป็นเลขาธิการพรรคประชาชาตินะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านทวีเคยดำรงตำแหน่งในอดีตนะครับหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็เลขาธิการสบต.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องภาคใต้ด้วยแต่ว่าเลขาธิการพรรคตอนนี้ดูแลการเตรียมความพร้อมในการลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วจะส่งสักกี่เขตกี่จังหวัดครับรอบนี้คือที่วางแผนไว้สสเขตเนี่ย7จังหวัดครับ19เขตนะครับแต่ว่าเนื่องจากระบบการเลือกตั้งบัตร2ใบเนี่ยสำหรับการเลือกพรรคเนี่ยต้องทั้งประเทศก็จะมียุทธศาสตร์เลือกคะแนนพรรคด้วยนะฮะปฏิริษีด้วยพื้นที่ที่ส่งก็คือพรรคต้องการจะตอนนี้ก็อยู่ในภาคใต้ก่อนเดิมภาคใต้3จังหวัดครับตอนนี้ก็ขยายขึ้นมาภาคใต้วิธีการคิดของพรรคเราก็มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์แล้วก็มองว่าพื้นที่ส่งเนี่ยหวังได้สสก็เราก็มีทำไพมารีโหวตมาก่อนก่อนกฎหมายนะฮะแล้วก็ทำโพว่าควรจะเป็นใครนั้นแสดงว่าจริงแล้วเราพูดถึงยะลาปัตตานีนราธิวาสอันนี้คือตอนแรกนี่เป็นหลัก3จังหวัดก่อนแล้วก็มีการเพิ่มเข้ามาด้วยครับการถูกต้องคือคราวที่แล้วเนี่ยเราได้สสใน3จังหวัดเนี่ยเป็นส่วนใหญ่มี11คนเราได้6คนก็ถือว่าเป็นแชมป์อ่ะแล้วก็ในครั้งนี้เราก็ขยายมาสงขลาครับสตูลแล้วก็สุราษฎร์นครครับเดี๋ยวนะรอบที่แล้วจากทั้งหมด11คนใน3จังหวัดใช่ไหมฮะได้ไป6ครับแล้วรอบนี้จำนวนสสเพิ่มขึ้นไหมฮะเพิ่มขึ้นครับเป็น13คนเป็น13คน13คนคราวที่แล้วเราก็เนื่องจากพรรคเราตั้งใหม่คนอาจจะรู้จักน้อยที่11คนนะที่เหลือเราได้ที่2บางทีเราแพ้แค่400ก็มีสูงสุดก็แค่1,000แต่ครั้งนี้ก็เรามีความพร้อมมากกว่าเดิมผมพยายามทำความเข้าใจหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยภาคใต้เนี่ยพรรคไหนเนี่ยมีฐานเสียงซึ่งแข็งแกร่งเพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านกำลังจะบอกว่า3จังหวัดเป็นพื้นที่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยประชาชาติจะได้คะแนนดีแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทั้งภูมิใจไทยทั้งประชาธิปัตย์เนี่ยหรือแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาไม่น่าจะเจาะถึงใช่ไหมคือพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยปี62แล้วกันก็มีพรรคที่มาแบ่งไปก็คือพรรคประชาธิปัตย์1คนพรรคพลังประชารัฐ3คนแล้วภูมิใจไทย1คนอ๋อภูมิใจไทยก็จอดแตกเหมือนกันครับครับคือในคราวที่แล้วคือก่อนหน้านั้นหยุดการเลือกตั้งเป็นของประชาธิปัตย์ 100% ไงครับแต่ว่าเหตุผลใดที่ทำไมประชาชาติเนี่ยครองพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนใต้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพรรคของเรา แต่ผมจะให้ขยายความว่าเป็นพรรคบ้านเรา ในความหมายของประชาชน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพรรคต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื้อรังของประเทศ คือปัญหาเรื้อรังของประเทศคือปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้เราจะเป็นพรรคที่จะมาสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแล้วก็จะหยุดเหตุการณ์ต่างๆ มาพัฒนาสักทีนะงั้นแต่ผมเคยคุยกับท่านพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเรื่องการเจรจาสันติภาพแต่ว่านี่ก็เป็นแนวคิดที่พรรคนั้นมีส่วนร่วมผลักดันเหมือนกันคือในปี2564 55 56เนี่ยผมไปเป็นเลขาสปต.ในช่วงที่เหตุการณ์ก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลในสมัยนั้นก็เหมือนส่งผมไปคนเดียวเพราะถ้าในพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ก็มีของพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะเราก็เห็นว่าวันนี้มันต้องหันหน้ามาคุยกันแล้วคือเราไม่สามารถจะปล่อยให้เลือดไหลทุกวันก็แล้วก็เวลาเราไปคุยกับประเทศต่างๆทุกคนก็เป็นพลเมืองเป็นประชาชาติเดียวกันคือเป็นพลเมืองไทยก็ความแตกต่างเนี่ยมันก็ต้องคุยนะก็เลยเริ่มมีการพูดคุยซึ่งก็ต้องขอบคุณรัฐบาลในขณะนั้นที่ส่งเสริมสนับสนุนก็ไปสู่แล้วก็ได้เจอพลโทพระดอนซึ่งเป็นเลขาสมช.ที่มีความคิดเห็นด้วยก็เลยผลักดันให้มีการพูดคุยโดยเริ่มจริงๆเตรียมการมานานนะแล้วก็เริ่มวันที่28กุมภา2556ครับนะก็เป็นเปิด
เพื่อมีการพูดคุยกันแต่งานคุยด้านสันติภาพเนี่ยถ้าพรรคประชาชาติได้เป็นส่วนร่วมในรัฐบาลหน้าเนี่ยก็จะต้องทำขึ้นมาใหม่หรือเปล่าฮะหรือมันเป็นงานที่สามารถสานต่อได้คือสานต่อได้เพราะว่ารัฐบาลยึดอำนาจมาพลเอกประยุทธ์ก็สานต่อและรัฐบาลปัจจุบันก็สานต่อนะเพราะมันไม่มีอะไรดีฝักกันการยุติความขัดแย้งโดยทุกคนก็มีเป้าหมายด้วยกันคราวนี้เรื่องของภาคใต้นี่นะฮะคือมันเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าในช่วงที่ทำการพูดคุยเนี่ยเราก็จะมีหัวข้อของเป็นประเด็นละกันเป็นอิชชูที่เขาเสนอมาเนี่ยเราก็ลองไปสำรวจ5ข้อเช่นว่าการพูดคุยเนี่ยให้มาเลเซียเป็นคนกลางเวลาเราไปถามผู้นำศาสนาอิสลามก็เห็นด้วย 90% เขาชอบแนวคิดนี้ถ้าไปถามพระสงฆ์กับผู้นำศาสนาพุทธก็ไม่เห็นด้วยแสดงว่าเรื่องเดียวกันนะหรือกรณีเช่นต้องการให้คนกลางคือฝ่ายนั้นต้องการให้คนกลางไม่ว่าจะเลขาธิการทางอะไรนะอาเซียนหรือภาค NGO ต่างๆไปรับรู้นะ อย่างเงี้ยทางพวกโต๊ะอิหม่ามพวกผู้นำศาสนาอิสลามเห็นด้วย 90% แต่ไปถามพี่น้องพุทธหรือพี่น้องพระสงฆ์เนี่ยไม่เห็นด้วยดังนั้นจึงคิดว่าเราปล่อยให้ประเทศเนี่ยเดินทางมาถึงมุมมองที่แตกต่างกันอย่างมากเนี่ยนะฮะดังนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องถึงทางแล้วที่จะต้องหันหน้ามาพูดคุยกันแล้วพอเราบางเวทีเราก็เปิดให้เวทีนี้ประเด็นนี้ก็มีพระมีพุทธไทยพุทธเข้ามาแม้แต่ตอนที่เข้าไปพูดคุยในยุคนั้นเนี่ยก็เอาพวกภาคประชาชนไปเยอะทั้งพุทธทั้งมุสลิมทั้งผู้ว่านะฮะแต่มาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ทหารนำการเมืองนะคือรัฐบาลนี้มีความคิดอำนาจนิยมไปนิดเนี่ยคือใช้รัฐซ้อนรัฐไม่ทีนิดมากเลยมากเลยก็เลยใช้หน่วยเป็นหน่วยงานจากส่วนกลางลงไปคอยกำกับคือเขาไม่ไว้ใจประชาชน มันเป็นเรื่องธรรมดาของเขาอยู่แล้วแต่ที่สำคัญเขาไม่ไว้ใจข้าราชการมันก็เลยทำให้การพูดคุยมันเหมือนหยุดนิ่งไป8ปีซึ่งอันนี้ต้องกลับมาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเลยการพูดคุยมันน่าจะมาว่าการบริหารและการปกครองจะเอาอย่างไรแต่ว่าผมถามท่านนึงสิ่งที่พรรคประชาชาติเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นมี self autonomy ไหมขนาดนั้นไหมคือสามารถใช้ภาษาอย่างไรปกครองตนเองหรือเพียงแค่กระจายอำนาจในแบบที่เหมือนกับสามารถทำได้ในจังหวัดอื่นๆคือมันไปไกลขนาดไหนคือเราไม่มี TOR ไปแล้วอย่าไปคิดแทนเขานะฮะอย่าไปคิดแทนประชาชนเพราะประชาชนก็แม้แต่ขณะพูดคุยก็เวลา off record กันเนี่ยบอกบต้องการเอาแบบไหนเช่นเขาก็บอกว่าอาจจะแบบกรุงเทพมหานครก็ได้หรือจะแบบพัทยาก็ได้ก็มีอิสระมากขึ้นหรืองบประมาณตัวนี้หรือเขาต้องการคืนสิทธิ์อัตลักษณ์คืนความยุติธรรมสิ่งที่ในภาคปฏิบัติเขาต้องการคืนภาษาคืนภาษาภาษามาลายูเนี่ยภาษามาลายูอาจจะภาคใต้อาจจะเป็นมีตัวอักษรเขาเรียกยาวีเป็นตัวอักษรของเขาเองเป็นความภาคภูมิใจแล้วเวลาเราคุยกันเนี่ยทุกประเทศนะครับการสูญสิ้นภาษาคือการสูญสิ้นชาติพันธุ์ใช่ๆมันเสียทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นเอกราชอันนี้เป็นโอกาสและสิ่งท้าทายแต่ว่ารัฐบาลไทยพอเป็นอำนาจนิยมไปมองแค่ภาษาก็มองเป็นความมั่นคงแค่การศึกษาก็เป็นความมั่นคงทุกอย่างเป็นความมั่นคงก็คือภาษาถูกตีความว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกราชความเป็นหนึ่งเดียวถูกต้องฝ่ายความมั่นคงเขาก็จะตีความเรื่องนี้แบบจริงจังเหมือนกันแต่ว่าที่ทางเราจะบอกว่าภาษามาลายูเนี่ยคนในพื้นที่นิยมใช้และอยากที่จะใช้มากขึ้นไม่ใช่คนในพื้นที่คนในโลกทั้งโลกเดี๋ยวนี้ภาษามาลายูน่าจะอยู่อันดับ8ของโลกนะก็อินโดนีเซีย250ล้านคนก็พูดภาษามาลายูก็เหมือนของคน3จังหวัดมาเลเซียก็ภาษามาลายูสิงคโปร์ก็ภาษามาลายูเป็นภาษาราชการบูไน
แล้วก็รวมเดี๋ยวนี้ประเทศต่างๆก็ใช้อ๋องั้นท่านอาจจะบอกผมว่าให้ผมมองภาษามาลายูเหมือนเวลาผมมองภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่สากลสากลที่คนในหลายประเทศก็ใช้เพราะฉะนั้นการที่คนในภาคใต้3จังหวัดหรือมากกว่านั้นจะใช้บ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งมันไม่ต้องเป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงต้องกังวลถูกต้องโอเคโอเคแล้วก็มันจะได้เป็นภาษาในการค้าขายเป็นภาษาในการเรียนหนังสือเพราะประเทศต่างๆใช้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนะแต่ผมถามท่านนิดนึงคืออันนี้มันเป็นนโยบายที่เฉพาะพรรคเพื่อประชาชาตินำเสนอเลยใช่ไหมฮะในขณะนั้นรัฐบาลนั้นก็เห็นว่าป้ายบอกทางส่วนราชการอะไรเนี่ยอย่างน้อยต้องมีภาษาไทยภาษามาอยู่ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาหลักมีหลากหลายก็เหมือนในกรุงเทพเหมือนกรุงเทพแต่ว่าแต่ว่าตามข้อบังคับของหน่วยงานราชการเนี่ยแม้กระทั่งโรงแรม5ดาวในกรุงเทพเนี่ยยกตัวไม่ใช่แค่นั้นนะขนาดผมตั้งชื่อรายการผมที่นี่เนี่ยคสทช.ยังขอให้เติมชื่อภาษาไทยเข้าไปซึ่งไอความที่ต้องเป็นภาษาไทยอะไรที่มันเป็นทางการเนี่ยไอวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆคุณจะไปโน้มน้าวให้ฝ่ายความมั่นคงก็แบบโอเคใช่ไหมคือมันคือเราก็ต้องส่งเสริมภาษาไทยให้เข้มแข็งด้วยนะเราควรจะขยายภาษาไทยไปประเทศต่างๆด้วยคือถ้าคุณเพื่อนภาษากับวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ควรมีพรมแดน okay. ถ้าภาษาอังกฤษมีพรมแดนมันไม่มาถึงเมืองไทยแล้วถ้าภาษาจีนมีพรมแดน ก็ไม่มีคนพูดมากที่สุดในโลกเช่นกันนะพี่น้องเขามีความภูมิใจว่าสิ่งที่เขารักษาไว้คือภาษาแล้วก็ถ้าคนมลายูเนี่ยจะภูมิใจด้วยซ้ำเพราะภาษามลายูมันเป็นคนปัตตานีมีตัวอักษรเขาเองอะโอเคผมเก็ตแล้วแสดงว่าผมกำลังพยายามถอดอคติที่ลึกๆผมมีอยู่คือผมดันไปมองภาษามลายูไม่เหมือนผมมองภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสทั้งที่จริงแล้วภาษามลายูไม่ได้เป็นภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงเป็นภาษาของการสื่อสารโอเคการสร้างความเข้าใจที่ดีนะอันนี้คือแล้วก็พักครั้งนี้พักก็เรายังมีนโยบายว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีมาเลคนที่แล้วผลักดันภาษามลายูเป็นภาษาอาเซียนแหละจากภาษาอังกฤษก็มาลายูแหละแล้วก็ผมคิดว่าคนภาคใต้ดีใจหมดโอเคงั้นแสดงว่าท่านคุยภาษาเดียวกันกับคนในพื้นที่ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการพร้อมชูเรื่องนี้เป็นนโยบายถึงขั้นปรับภาษาราชการในพื้นที่ให้มีการใช้มาลายูได้บ้างคือต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ก็มีคนหวั่นระแวงนะใช่แต่ว่าถ้าเราใช้ในภาคใต้เพราะเขาต้องสื่อสารเนี่ยผมยังไม่มั่นใจเลยว่าเวลาคนภาคใต้หิวเนี่ยเขาจะมาส่วนไหนของประเทศไทยเขาไปมาเลย์เพราะมาเลย์แล้ววันนี้ต้องยอมรับว่าร้านอาหารในมาเลย์เนี่ยคน3จังหวัดแต่นี้ไม่ใช่3จังหวัดคนไทยทั้งประเทศไปอยู่หมดแล้วขายดีมากนะหลังจากโควิดนี้รายได้ดีมากสิ่งต่างๆพวกนี้มันก็ต้องสื่อสารโดยภาษาเพราะมาเลย์ก็พูดภาษามาเลย์อยู่โอเคงั้นผมแค่ท่านทวีแล้วท่านแค่มองว่าแต่ละเรื่องเนี่ยคุณต้องทำในสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการถูกต้องแล้วเขาจะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นนโยบายของคุณนั่นแหละครับแต่ที่อันหนึ่งก็ต้องเรียนว่าเรายังไม่ใช่มีคนมุสลิมที่พูดภาษามาอยู่อย่างเดียวเรายังมีคนไทยมีคนเชื้อสายจีนเราก็ต้องส่งเสริมคือทำยังไงจะต้องคนพุทธอยู่ได้พระอยู่ได้วัดอยู่ได้นะคนเชื้อสายจีนก็อยู่ได้ก็คือความแตกต่างหลากหลายต้องมีการให้เกียรติก็คือพรรคก็ส่งเสริมสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสังคมจริงคือไม่ใช่เป็นเพียงวาทกรรมแต่ว่าทำจริง